อ่ะแล้วไปกินตอนไหนมึงล่าเริงเกินไปเริ่มรู้สึกว่า MVC โมเดลหน้าตามันไม่ซ้ำเลยอย่างพี่ก้ามนี่คือแบบว่าหน้าแกไม่ซ้ำกับใครที่ไหนเลยนะอะไรคือต้นอะไรนะล่ะนี่ไงมึงเพิ่งพูดว่าคนมีชีวิตชีวาเนี่ยคนกลุ่มใหญ่อยู่ตรงหน้ามึงเลยมอดจะดูก็ได้นะแต่ขอกูอุ้ยไปเปิดเทเลพอร์ตก่อนได้ไหมโอ้ยล่าว่ะไปมอนทำไมเราต้องมีนิสัยแบบว่าชอบเสือกคนอื่นเขาไปซะทุกเรื่องคือเราก็ไม่ใช่เด็กแบบเอลานบอยที่จะวิ่งเควสช่วยคนทุกคนนี้เข้าไปทั่วแต่ว่าวันนี้ขนาดเขาไม่ได้มาขอเราเราก็เดินเข้าไปเสือกเขาเองนะอ๋อหมายถึงไอ้หุ่นเห็ดข้างๆนั่นนะหน้ามันดูอารมณ์จอยこの木彫りは子供たちの反応を確かめるために俺たちが作ってみたプロトタイプだ。ただプロトタイプを展示した後、その反響は想定してたものとはちょっとな、違ってたんだ。子供たちもこの試作アランナラがキノコに似てるって思ったのか？いや、もっと過激だったかもしれん。俺は子供の言葉を伝えるのが苦手で。うまく説明できないんだ。共通の話題もなけりゃ話も通じないしな。だからお前たちが聞いてきてくれないか。ทำไมหน้ามันบจอยแล้วเด็กเขาไม่ชอบไปหน้ามันก็ไม่ใช่อะไรที่เด็กๆจะชอบได้ไอ้เห็ดตะเกียบว่าแต่ตรงนี้คือเควสหลักใช่ไหมตอนผมวิ่งตะกี้ผมไม่ทันสังเกตด้วยแต่มันมีเสียงภาคอะน่าจะเป็นเควสหลักเลยมั้งいかがでしたか？
長く見ているうちにこの木彫りを好きになってくれましたか？前。悲しい。タンジェさんはまだガンダルバー村から帰ってこないんでしょ？さっき子供たちからよくタンジェのおじさんって名前を聞いたんだけど、一体誰のことだ？タンジェさんはオルゴス校で少々名の知れた童話作家なんですよ。彼は数十冊の童話を書いているんですが、どれも当初は子供にあまり人気がありませんでした。サクアランナラのような。ところがです、1、2年前から突然彼のインスピレーションはオアシスの泉のように湧き出し、作った物語に多くの子供たちが集まってくるようになったのです。うちのガファリちゃんも彼の物語が大好きなんだ。アランナラの木彫りを発売しようと思ったのも、子供たちの間でアランナラが流行っていると分かったからだ。本当はタンジェさんにアドバイスしてもらいたかったんだが、そのことを承諾してくれてすぐ息子を連れてガンダルバー村の近くに取材に行ってしまってな、そのまま帰ってこないと来た。予定していた発売日がどんどん迫っているから、仕方なく想像に任せてこの木彫りを掘り上げたんだ。結果はご存知の通りさ。なんとかしないと。ところで、あなたはいろいろなところを旅してるんですよね。ガンダルバー村に行ってタンジェさんを探してくれないでしょうか？タンジェさんがお忙しいようでしたら、直接連れてきてくださらなくても、アドバイスを書いたメモを持って帰っていただければいいんです。นี่ผมหลับตาวิ่งนะเนี่ยอย่าวิ่งไปชนเควสอะไรผมก็ไม่รู้นะบอกไว้ก่อนผมไม่ค่อยได้เข้าพวก Facebook พวกแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก2อะไรขนาดนั้นไงผมก็เลยไม่ค่อยเห็นสปอยเท่าไหร่ได้เพื่อของตอบแทนที่ไอ้ม่อนอย่างมึงมันหวังอะเฮียดูมันแค่นี้ยังโวกเวกไม่พออีกเดี๋ยวหน้าที่ก็มาตกกระบาลเสียงคนเล่นตะกี้เนี่ยเด็กร้องเลยคนเล่นถ้าทำเด็กร้องเล่ลืมเสียงคนเล่ไปแล้วที่เขาแหกปากใส่มึงว่าอย่ามาแตะต้องตัวกูนะโดนแหกปากใส่หน้าน่ะแล้วยังลืมอีกแซวนะจริงๆชอบเสียง acting ของนักพากย์เขามากเลยใส่อารมณ์ใช้ได้その二人を助けて差し上げてください。さっきはちょっと砂が目に入っただけで全然平気ですから。ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้ใช่หนูปล่อยไม่ได้หรอกเอาจริงอ่ะここは森林だし
られたくないからなんだろう。こういう時こそちゃんと言わないと。あ、お姉さんが一つ方法を教えてやるよ。他人に知られちゃいけないことがあるときは全部木のうろに話せばいいんだ。木のうろ？ไล่ไปคุยกับพงต้นไม้เฉยคล้ายๆกับไล่ส่งลงไปรากมะม่วงไใช่ทุกคนที่ชอบตูดเนี่ยไม่มีทางเป็นคนไม่ดีไปได้หรอกนะเอ้ยเดี๋ยวนะคนละอย่างกันแหละคนละเรื่องเดียวกันนะไม่เป็นไรน้องพี่มั่นใจว่าถ้าน้องโตขึ้นมาน้องก็จะชอบตูดเหมือนกันน้องบอกไม่ชอบนมหีบหีบแม่งอยู่ในคัตซีนเลยเด็กกระโดดดีใจรับมือกับเด็กได้ดีนี่นะกูคือกูอะหลงทางนะคือแบบว่ากูหลงทางแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของบทบาทของลูมินกับไอมอนเนี่ยมันคงไม่ได้หลงทางมาที่นี่หรอกจริงๆมันจะเข้าไปส่วนลึกของป่าเล่าเรื่องกลุ่มใจของช่างฝีมือที่อาคาร่าคราฟให้ฮอลเล่ฟังใครอ่ะสรุปเขาเป็นใครวะแสดงว่าเขาต้องเป็นนักเขียนนิทานที่ชื่อดังมากแน่เลยขนาดเขาเล่นรู้จักขนาดนี้อาจจะเป็นอัศวินที่ถูกขังอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นนายก็คลีอาจจะเป็นนายน้อยของสมาคมธุรกิจขนาดใหญ่คำว่านายน้อยคำเดียวก็บอกทุกอย่างอยู่แล้วว่านายน้อยก็คือนายน้อยบางทีอาจจะเป็นลูกหลานของท่านหญิงน้อยกุศนาลีอันนี้ใครวะช้อยสามนี่ไม่รู้เหมือนกันเว้ยฉันอยากรู้มาตลอดเลยว่าคนที่สามารถเขียนนิทานที่สนุกอย่างนั้นได้เป็นคนแบบไหนกันแน่อาจจะเป็นคลีก็ได้นะทันจิวะกุกุ普通の人ですよ普通の人だとしても絶対に面白い人だよなってえちょっと待ったラジお前はタンジェさんと会ったことがあるのかうん僕の父なんですあ父ちゃんจะได้กับพ่อของเด็กดีนี่ไอ้เหี้ยมอนมึงจะถามคำถามวนในคำตอบตัวเองทำไมวะเนี่ยพ่อเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเธอคือลูกของเขาเหี้ยอารมณ์แบบผู้คนจะไม่ตายไม่ถูกผู้คนจะตายไม่ถูกค่ะมีหน้า
เจอเร็วก็ดีแล้วอายนะอายชอบคำว่าอายว่ะเอ้าแจกเขาเล่นง่ายๆนี่เลยเหรอโอ้คือพอมาเล่นแบบนี้มันก็แจกเลยได้รับตัวละครใหม่คอลเล่สีดาวธาตุไม้ประเภทธนูอะไรอ่ะไอ้เล่ขาวนั่นคือมีคนกำลังหวดกับมอนอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเขาจะให้เราไปที่ไหนกันมาเรามาหาคุณแทงเกอร์กันแล้วเอ้ยไม่ใช่แทงเกอร์ดิตาแทงเกอร์เฉยไม่มีเลอไม่มีตัว L อยู่ไหนครับวิ่งมาซะเร็วเลยแดร็อกขึ้นไม่ทันอีกแล้วมันดูพูดจางเหมือนเล่านิทานตลอดเวลาคำพูดคำจางเหมือนคนแบบว่าบทบรรยายพรรณนาเล่านิทานตลอดเวลาขอเล่ยิ้มแล้วทำไมมึงต้องท่าเดียวกับไอ้ชายตอนนี้มันยกมือขึ้นตบแอนิเมชันเดียวกันไม่นอกเรื่องแล้วกันคือมีคนฝากให้พวกเรามาขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะโอ้ยโดรからのだい私の読者はスメールに点在しているただ記憶には限界があるからね広大な砂の海から見分けのつかない人ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเหมือนคนเล่านิทานกับเข้าเรื่องก่อนไหมเล่าเรื่องร่วมใจของช่างฝีมือที่อาคาราคราฟให้แทงเกอร์ฟังคือพูดเล่านิทานภาษามันก็ดูสลัดสลวยดีนะแต่พูดภาษาคนหน่อยได้ไหมの前に広がる青々と茂ったガーデンの方がさらに大事な
れは全スメールの子供たちが夢見る美しいパティサラと関わっている。私このタンジェはアビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラが童話に限って実在するのではなく、私たちの身近にも必ず存在すると証明してくれた。もしアランナラの姿を記録できたら、アジャンタ彫刻展の直面している小さな結び目なんて簡単にほどけてしまうだろう。そしてこれを機に私は教令員の行為に昇格し、そのことは偉大なるタンジェが、そう、ที่แท้ก็คาดหวังอะไรแบบนี้อยู่นี่เองเออเอาที่พี่สบายใจเลยครับเย้เฮ้ยเสียงไอ้ม่อนを直接与えるのは動画作家である私のやり方ではないからね。さあついてきて。あ、ไปทางไหนอ่ะ。どうしたの？いや、その方向はアビディアの森の奥だからさ。タンジさんが危険な目に遭わないか心配で。あと、ラージーがなんでタンジさんと喧嘩したのかも。ดีมันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกก็ได้นะตามแทงเกอร์ไปเดินเข้าไปในป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไอ้นี่คือมึงเดินไปดื้อเลยเข้าไปทำอะไรวะเนี่ยหาแรงบันดาลใจเหรอยอะไรของมึงเนี่ยอยู่ๆก็ให้กูเช็คโพรงต้นไม้คุยกับพวกนี้ได้ไหมคุยกับแทงเกอร์แล้วกันแต่ก็ไม่ได้ว่าแต่ใจ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 ไม่ได้ว่าแต่กุมใจที่พ่อเป็นแบบนี้เขาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้คือไงนะแผ่นสุดท้ายเอ้ยเก็บเฮพินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมันเก็บแล้วเข้าคาสิโนเลยจะได้เอาเปอร์เซ็นต์สำรวจ
คือจับใจความไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงอ๋อมันแวบๆแต่ว่ามันอ่านซ้ำไม่ได้เนาะโอเคอ่ะกลับมาคุยกับเขาแล้วไม่กระดาษมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้วะเอาไปโปรยไว้เหรอ画期的な発見を目の当たりにする感じはどうだい素敵だろう เหมือนมีเด็กๆเอามาเขียนทิ้งไว้มากกว่านะ確かに子供のような字だがここはウリンの真ん中だということを忘れてくれるなよこれほど奥深くひっそりとした森にたどり着ける子供はいないしましてやこの質素な木の裏を難攻不落の城とは思わないだろう。だからここはアランナラの強霊院であり、これらの紙切れは間違いなくアランナラの筆跡であると私は推測したんだ。頭の良くないアランナラが頭の切れるアランナラになりたいという願い事をしてその願いをここに残した。このアランナラに新たな童話を作ってあげよう。その名も木の裏のアランナラだ。どうだ？君たちの目の前にもまるでアランナラが現れるようじゃないか？いや、何も。ไม่ถึงจริงจะไปเจอแล้วในเควสโลกก็เถอะแต่ว่าถ้าหมายถึงตอนนี้ไม่それでこちらのレンジャーさんの背中には想像の翼はあるかね？私いや私。ためこれ、どうとっちゃいたろうな。ないような。とにかく私とは関係ないから。これ、めんあらいまいね。いや私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにしてちょっと。心が震えた？うん。うん。心が震えた。とにかく私は決意した。ラーズィと一緒にここでアランナラの出現を待ち、木の裏にある奇跡を見届ける。安心してくれ。アジャンタ彫刻展の依頼も達成してみせるよ。本物のアランナラが出てきてさえくれれば、これしきのことは朝飯前さ。なんて頑固なやつなんだ。どうやらここで待つしかないみたいだな。いや、さっきの拠点に戻った方がいいと思う。タンジェさん、闇キノコンとアランナラに。アランナラはすごく敏感な生き物だって書いてあった。もし私たちがここにいたら、きっと寄ってこないだろう。あれ、そんな一文あったかな。ああ、そういえば確かにあったね。さすがレンジャーさん、的を射た意見だ。それじゃあまずは拠点に戻って体を休めて、朝日が昇ったらまた証拠を探そう。โอ้แล้วก็ต้องเดินทางข้ามเวลาท่านถัดไปเหรอวันถัดไปตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้ก็เดี๋ยวก็ถัดไปแล้วนี่นี่ไงเดินทางข้ามเวลาแบบหลักนาทีเอ้ามันอย่างนี้ไม่นับหรอเฮ้ยเพื่อนมันออกได้นี่หว่าตกใจมากเลยทำไมอ่ะก็สังเกตเหมือนกันแล้วว่ามันแปลกไหนว่ารอยเท้าวีไม่เห็นเลยต้องกดกิจสัมปทานไหมเนี่ยม่อนมึงเห็นรอยเท้าได้ไงอ่ะวีไม่เห็นเลยนะโอ้ดอกบัวเก็บหน่อยหายากเก็บยากเลยมันกระจายเฮ้ย
場所には気づかないと思ってたのに、よりによってタンデさんに見つかっちゃって、その上旅人のパイモンにまでバレるなんて。こうなるって分かってたら書いたりなんかしないでポイにしてる。ここれいいね。地の練習ならきっと他にいい素材があったはずだ。ここれいい。新しい悩み。ここれいい。ここれいい。ペイソン、本物のアランナラの真似をするか。違う違う、今やるべきことはアランナラとして扱われないようなことを書くことだ。そしたらタンジさんの誤解も解ける。何を書こうかな、どうしよう。そうだ、これなら絶対アランナラに誤解されないはずだ。なるほど、昼間見たあのアランナラの痕跡たちは、これ例記やん。ごわーゆーなまいろくろくぷれ。เรื่องแบบนี้ดูก็รู้แล้วว่าเป็นความลับไหมก็คงมีเหตุผลของเขาแหละตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นแทงเกอร์ก็ได้พาทุกคนกลับไปที่หน้าโพรงต้นไม้ด้วยความกระตือรือร้นอ่านทันเว้ยรอบนี้คุยกับลูกเขาก่อนแล้วกันอ่ะมันคู่เลยเว้ยเว้นแอร์ไทม์ซะเยอะเลยน่าสงสัยอยู่นะดูหน้าลูมินหน้าลูมินคือแบบอารมณ์จ้ออ่ะก็เขาไม่ใช่อารันละแย่หน่อยนะถึงแม้ท่านเกอร์จะพูดว่าไม่เชื่อแต่เมื่อเผชิญกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยไปคู่ใหญ่อ่ะโอเคเลิกสนใจเรื่องตามหาอะไรบรรดาใจมาเล่านิทานแล้วก็ช่วยร้านอาคาร่าคาร์ฟเขาหน่อยได้ไหมเราเองก็เชื่อในตัวคุณนะดูงอแงもういい。ラージ、みんなに本当のことを打ち明けよう。え、本当にいいの？บอกมาเลย。ไม่บอกกูก็ไม่รู้หรอก。して大丈夫だ。この時をずっと待っていたんだろ。わかった。これお姉さん、旅人のお姉さん。それからパイム、覚えていますか？僕には他人に知られたくない秘密があること。จำได้。本当はこ
この秘密のことは言いたくなかったのですが、僕はこの秘密に苦しみ、父もこのせいで別人のようになってしまいました。ですから、そろそろ話す頃合いだと思います。実は僕の父はアランナラの童話を作った作者じゃないんです。え？だけどタッチさんじゃないなら一体誰があの物語を作ったんだ？もしかして僕です。おー、ルーコタンエン。僕がまだ小さい頃から父はすでにオルモス校で物語を語っていました。いつも父から新しい物語を聞きました。毎晩父は僕の手のひらにザイトゥン糖を渡してくれて、僕はそれを食べながら物語を聞いていたんです。ザイトゥン糖は甘くて美味しかったけど、父の物語はまずかったです。父は難しい言い回しや、それから比喩を使うのが好きですから。でも父は何度も何度も童話を聞かせてくれましたし、時にはサングマハベイ様のショップで写真機を借りて僕に童話を語る姿を撮らせてくれることもありました。父は写真を指さして僕にこう言いました。これが未来のスメールにおける偉大な童話作家の貴重な記録だよと。あの頃は毎日ザイトゥン糖しか食べられなかったし、退屈な物語ばかり聞いていました。でもそれはก็โมเมนต์พ่อลูกนะเข้าใจได้だけどある日僕は自分で考えた物語を父に話してみました。父はその物語の始めを聞いてすごくワクワクしたみたいでした。อ๋อคือเด็กมันเล่าเรื่องเก่งกว่าそして僕が一番力を入れた場面を語った時、父は泣いたんです。多分僕の物語に感動したんでしょう。父が僕を下ろした時、僕の物語もちょうど終わりました。僕が顔を上げた時、父の目は少し怖かった。よく覚えてるよな。ラージーだけじゃない、私もあの日の出来事をよく覚えている。あの日から私の夢は叶い、スメール随一の童話作家になった。名声とお金も少しばかり得られるようになった。毎晩の夕食もザイトゥン糖一つだけじゃなくなった。ラージーには喜んでもらえると思ったんだが、最初は嬉しかったですけど、だんだんみんなは僕のことをラージーではなくタンジェさんの息子とばかり呼ぶようになってしまいました。その理由には薄々気づいていたけど、やっぱり信じたくなかった。それから父も忙しくなり、童話以外のことを、例えばアジャンタ長官に聞きました。だから僕は決めたんです。少なくとも今回はラージーでいたいって。父にも以前の父に戻ってほしいです。すべての物語に親愛なるラージーにって始める。今の父よりもと思いながら話を伝え、物語のいい終わり方を知らない父の方が僕は好きです。ですので、僕の思うアランナラがどんな姿をしているか僕は父に教えないことにしました。待てよ、ようやくわかったぜ。つまりタンジェさんが作った童話は本当はすべてラージーが考えた物語で、ラージーはタンジェさんが嘘をどんどん重ねていくのが嫌で、アジャンタ彫刻展の依頼についてはタンジェさんを助けるのを断った。そうだよな。ああそうだ。だからこの近くでアランナラの痕跡を探していたんだが、以前のように面白くもない笑い草になってしまったらしい。私は父親失格だ。
すまない。ラージすまない。君たちにも謝らないと。君たちの時間を無駄にしてすまなかった。เอาหน่าอย่างน้อยก็คิดได้ค่อยๆช่วยกันไปนะก็ให้เด็กเขาเป็นคนตัดสินใจเองใช่ใช้จินตนาการบอกมาหน่อยว่าพวกอารันาระหน้าตายังไงจะได้ไปสลักถูกได้สิช่วยได้อยู่แล้วมีอะไรล่ะลูกเขาก็รักพ่อนั่นแหละคือพ่อมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่แค่มันตัดสินใจผิดพ่อมันก็เพ้อๆก็อย่างว่าแหละหาทางเอาชีวิตรอดเลี้ยงลูกคนเดียวเหตุการณ์ที่เขาเล่กำลังพูดถึงนี้ถ้าใครอยากรู้ต้องไปอ่านมังงะเนาะเพราะว่าในเกมมันไม่มีในเรื่องในมังงะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เอเธอร์กับลูมินจะมามีบทบาทในเรื่องเกมเนาะเกือบความแตกแล้วตะกี้เดี๋ยวเขาเกือบจะจับได้แล้วไอ้กระดาษที่เขียนในพงต้นไม้ของคนเล่ดูล่าเริงดีจังนะกูตอบว่าดูล่าเริงแล้วมึงตอบว่าได้เลยคือจริงกูต้องตอบช้อยสองใช่ไหมมาแล้วเกมเพลย์หลังจากที่ผ่านในเรื่องมานานจนในเรื่องมันแทบจะเคลียร์ปมเป็นตัวเองอยู่แล้วในส่วนเกมเพลย์มันก็ปรากฏแล้วมาอ่านเกมเพลย์ดีกว่าระหว่างที่สำรวจสุเมรุคุณจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ต่างๆที่ไม่เคยได้รู้จักแต่อย่างนั้นทำไมถึงไม่ใช้กล่องถ่ายรูปแสนประณีตเพื่อบันทึกภาพของพวกมันเอาไว้สักหน่อยล่ะโดยในระหว่างที่ทำการถ่ายภาพหากมีสิ่งมีชีวิตที่ควรค่าแก่การบันทึกปรากฏขึ้นในเลนส์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันขึ้นมาซึ่งการปรับระยะของจุดถ่ายภาพและระยะโฟกัสของเลนส์อย่างเหมาะสมจะทำให้จับเป้าหมายที่ระบุได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้กล่องถ่ายรูปนี้สามารถใช้ในสุเมรุได้เท่านั้นอ๋อคือด้วยความที่เราดองเควสไว้อะแปลว่าวันนี้เราสามารถไปส่งเควสได้เลยใช่ไหมอ๋อนี่ไงคือเราสามารถไปส่งเควสได้แล้ว
ราะว่าเรามาเล่นในวันท้ายๆเลยอย่าว่าแต่วันท้ายเลยคุณดูเวลาดิมันจะหมดอยู่แล้วไม่ลืมอีเวนต์มันจะหมดอยู่แล้วอ่ะว่าแต่เกมเพลย์มันเยอะไหมถ้ามันไม่เยอะผมก็อยากจะเล่นในคลิปเดียวกันก่อนไอ้การแกะสลักอันนี้เป็นเควสล่าตระเวนป่าลึกอันนี้เขาให้เราทำอะไรคือหลักๆมันน่าจะเป็นแค่เควสถ่ายรูปแหละสลักใจวัยเดียงสาแล้วไงอ่ะกดเข้าไปเลยไหมอ๋อก็คือถ่ายรูปใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะมีสู้ด้วยเหรออย่าบอกว่าอันนี้สู้เหรอโอ้ยเกมเพลย์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆลองไปทีละอย่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองไปทีละอย่างก่อนว่ามันให้เราทำอะไรบ้างอาจจะไม่เล่นทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเพราะว่าเรากะว่าจะบันทึกไว้แค่ในเรื่องอันนี้เขาให้เราทำอะไรถ่ายรูปสัตว์ประจำถิ่นของซูเมรุ2 3 4ชนิดตามลำดับ Ducks Bird เดี๋ยวนะดักอันนี้ Ducks Bird เดี๋ยวเรามาลองถ่ายดูเรารู้ว่าสัตว์ประจำถิ่นมันมีอะไรบ้างพอนึกออกอยู่อ่ะกล่องถ่ายรูปมาทีเนี้ยเราต้องไปหามันเองใช่ไหมแล้วก็ไอ้แกะสลักเป็นไม้ล่างอันนี้ก็อ๋ออันนี้สลักเป็นตัวไออารานาระเลยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนาะชิ้นส่วนก็น่าจะต้องไปหาน่าจะต้องไปหาจากที่อื่นน่าจะเป็นแบบว่าเพื่อนส่งให้ได้ด้วยโอเคพอเข้าใจละเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเนาะเดี๋ยวจะลองเล่นบางส่วนDust Bird เนี่ยตรงนี้ใกล้สุดถ้าหมายถึง Dust Bird ในตรงนี้ถ่ายได้ง่ายสุดมันจะมีอยู่ตัวนึงนี่ไงเดี๋ยวนะมันนะมันจะหนีเราไหมนี่ไงไม่หนีติดปะเนี่ยติดแล้ว Dust Bird ต่อไปก็สิ่งมีชีวิต3สถานะพวกเห็ดหรออ๋อถ่ายเห็ดด้วยถ่ายแช็กกี้ซัมสเตอร์บีสที่กำลังกินอาหารพักผ่อนและโจมตีสมิงคราวยาวหมายถึงไอ้พวกแบบฟ้าป้าเหรออ๋อแล้วก็นี้ถ่ายรูปอารานาระเข้าใจละให้เราไปไล่ถ่ายรูปแล้วมันจะหนีเราไหมผมกลัวสัตว์มันหนีมากเลยเอางี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตี้ดีกว่ามันมีตี้จับโปเกมอนอยู่ที่ทำให้สัตว์มันไม่แตกตื่นเอ๊ะไม่สิจริงๆนกตัวนี้เหมือนมันไม่ค่อยหนีเรานะใช่ไหมมันไม่กลัวคนนี่ใช่ไหมงั้นอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็ได้เดี๋ยวไปหาไอ้เข้ก่อนไอ้เข้มันจะอยู่เดี๋ยวนะปิดฉากจบบริบูรณ์อันนี้ก้าวข้ามสะพานขาดเอ๊ะทำไมมันมีอีเวนต์ขึ้นมาเยอะจังแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นของอีเวนต์คอลเล่เหมือนกันแล้วมันให้เราทำอะไรอันไหนดูหน่อยสินี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์คอลเล่แหละนี่ไงรีบรุดทะลวงแมกไม้เวลาที่ใช้ไปในการทำการท้าทายรีบรุดทะลวงแมกไม้ให้สำเร็จรวมถึงจำนวนเอเวนเจอร์คอยที่รวบรวมได้จะเป็นตัวตัดสินคะแนนเมื่อการท้าทายสิ้นสุดลงในบางเวลาระหว่างเส้นทางการท้าทายจะมี Blessing of Attraction ปรากฏขึ้นมาซึ่งหลังจากที่สัมผัสแล้วจะสามารถดึงดูดเอเวนเจอร์คอยที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติเล่นมาริโอไหนลองดูซิว่าเล่นไงโอเคโอ้โขนแล้วก็โดดปุ๊บไงต่อข้อนี้นี่เฮ้ยมันมีไอ้ก้อนขี้นี่มาดักด้วยโขนไงอ่ะโขนได้อยู่ได้ไหม 3,700 น่าจะได้ของครบแหละรางวัลที่รับได้โอเคอ๋อแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างนี้ตามรายทางใช่ไหมมันอยู่ในหมวดไหนอะอันนี้หรออ๋อแล้วตะกี้เราเล่นอันไหนไปอันแรกใช่ไหมโอเคแล้วมันก็จะมีอันอื่นที่เรายังไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปตามเล่นเนาะเอาว่าเรารู้แล้วว่าเกมเพลย์อันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่นอันเดียวพออ่ะ
ต่อไปก็อันนี้คือยังไงให้เราไปสู้หรอทำลายวัคซีนสตาร์แมน1กลุ่มทำลายเวนนิ่งสตาร์แมน1กลุ่มเอาชนะอิเล็กโทรรีจิสไวน์ก่อนที่เกสรทั้ง2ชนิดของมันจะทำให้การเกิดระเบิดไฟฟ้าแล้วก็เป็นอัมพาตด้วยการโจมตีแกนกลางไฟฟ้าตรงส่วนกลางผมไม่ค่อยได้ตีบอส2ตัวนี้เลยไม่ค่อยเข้าใจท่ามันจัดการมันก่อนที่มันจะสร้างฟังการ์ดใหม่ขึ้นมาคือก่อนที่ไม่เสถียรผมน่าจะต้องไปลองดูอ่ะผมน่าจะต้องไปลองดูนะแต่ว่าเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นสู้ใช่ไหมอ่ะเราลองอันแรกก่อนสิสำเร็จล่องลอยเห็ดในทุ่งกว้าง1 2 3 4 5อ่ะไหนดูซิว่ามันเล่นยังไงจะเล่นแค่อย่างละ1พอเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมดองอีเวนต์มาเล่นวันสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งซึ่งผมว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวผมจะพยายามลองเก็บรายละเอียดเล่นอย่างละ1พอแล้วก็เดี๋ยวไปจบเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นต่อนอกรอบเพราะเกมเพลย์ก็จะเหมือนกันแหละในการท้าทายแคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาปลุกเร้าบีบอัดแพร่ขยายงอกเงยไฮเปอร์บลูมเบ่งบานหรือติดไฟจะเกิดคลื่นกระแทกขึ้น1ครั้งตรงตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาธาตุซึ่งจะสร้างความเสียหายจริงโดยที่เอฟเฟกต์นี้ในทุก2วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งหลักๆก็คือทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุไม้ให้เกิดขึ้นบ่อยก็จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมั้งคิดว่าม ันน่าจะไม่บังคับป่ะมันขอแค่ให้เราจบก็พอแล้วอ๋ออันนี้ก็คือ7เสร็จ1ชุดใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้ก็คือเราจัดการไปแล้ว1กลุ่มอ๋อแล้วมันจะมี5กลุ่มเก็ทแล้วก็คือให้เราสู้อย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งครบโอเคอันนี้เข้าใจได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาสู้ต่อนะเพราะว่าอันนี้คือเกมเพลย์เราเข้าใจแล้วว่ามันมีทั้งหมด5เซตในแต่ละโซนเซตหย่อ4หมอ2หอสันไข่ทีนี้ที่ผมกังวลก็คือไอ้ตีบอสเนี่ยผมไม่เคยตีมันมาก่อนเลยเว้ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำตามเงื่อนไขของมันได้ที่มันบอกว่าอะไรทำลาย Waxing Starman กับ Waning Starman ไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่แต่เอาไว้ว่าไปกลับไปถ่ายรูปก่อนไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปอันนี้อะไรอ่ะสิ่งมีชีวิต3สถานะก็คือพวกเห็ดชักกี้ซัมสเตอร์กินอาหารพักผ่อนโจมตีก็คือพวกตัวใหญ่อ่ะไอ้พวกฟุกเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเหมือนกับผมจะเปรียบเทียบยังไงดีวะมันเป็นสัตว์ที่หน้าตามันเหมือนกับผมก็นึกชื่อไม่ออกเหมือนกันว่ามันหน้าตามันกับตัวอะไรไอ้จระเข้ในหาตามแม่น้ำได้เดี๋ยวนะระหว่างที่ปล่อยสู้เนี่ยขออ่านอันนี้แป๊บนึงถ่ายรูปจระเข้ขณะที่กำลังพักผ่อนอ้าปากแล้วก็โจมตีโจทย์แอบยากนิดหน่อยนะเอาจริงเพราะว่าตอนเราถือกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้พอสให้ต้องถ่ายช็อตที่มันโจมตีด้วยเหรอถ้ากด Z มันไม่ใช่เป็นคีย์ลัดนะสิประเด็นก็คือว่าเวลากด Z มันไม่ได้แบบว่า snap shot ให้เราในทันทีไงเพราะงั้นไอ้จังหวะที่จะถ่าย snap shot ตอนที่มันแบบตีเราอาจจะยากหน่อยโอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่แม่น้ำก่อนแล้วกันตรงที่มันมีไอ้เข้เนี่ยจำได้ว่าห่างจากกันดาหวาวิวมานิดหน่อยก็เจอแล้วนะมันจะอยู่แถวเดี๋ยวนะออกจากกันดาหวาวิวมาแล้วก็เลาะตามแม่น้ำไปเนี่ยรู้สึกจะเจอแล้วส่วนอันนี้กดรับไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่อะไรกับมันมันต้องมีไอ้เข้อยู่แถวนี้สิเอ้ยทำไมมันมีหีบหินตรงนั้นเรายังไม่ได้เก็บด้วยจะเก็บก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวลืมแล้วก็มีน้องอารานาระอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวผมมาเขาไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเควสเก็บอารานาระให้ครบ70กว่าตัว
เจอแล้วว่าอยู่ตรงนี้ตัวนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้มิ้นแมวมิ้นปอมเคเหรอรู้สึกว่าจะต้องออกขวาทางนี้มั้งทางนี้แหละทางนี้แหละน่าจะมีเคอยู่นี่ไงเจอแล้วต้องรอถ่ายตอนที่มันอ้าปากด้วยแต่ไอ้ตอนช็อตโจมตีอ่ะแอบยากนะเราถ่ายมาแล้วรูปนึงอุ้ยเฮ้ยมันอ้าปากแล้วเอ้ามันอ้าปากแป๊บเดียวเองอ่ะเฮ้ยแต่ตะกี้มันอ้าปากแล้วนะโจทย์ที่เราได้ที่เราถ่ายไปตะกี้มันเป็นโอเคเป็นอันนี้แล้วก็มันจะเหลือไอ้ถ่ายเสือกับถ่ายไอ้ตัวกินพืชอ่ะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับ Wild Beast ป่ะมันผมจำชื่อสัตว์ไม่ได้มันเป็นควายป่าอเมริกาที่ขนดกๆอ่ะแต่ผมนึกชื่อมันไม่ออกทีเนี้ยถ่ายรูปสปินโนครอกโคไดล์ที่กำลังพักผ่อนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาพักผ่อนล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้คือใช่ป่ะไม่เควสไม่ขึ้นหรือมันต้องรอให้ขึ้นจากน้ำก่อนไหมอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอแบบว่ายังไม่ลงไปในน้ำอยู่บนบกอย่างนี้ป่ะอย่างนี้เหรอขึ้นไหมเควสเงื่อนไขของมันคือยังไงอะสงสัยต้องหายบุ๊กแน่เลยวะอดทนรอและบันทึกพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็คือเราต้องทำเหมือนกับว่าคนแบบยังไงคนทำสารคดีอะคนถ่ายสารคดีต้องอยู่จากที่ไกลๆแล้วก็รอถ่ายรูปใช่ไหมพักผ่อนเหรอพักผ่อนคือยังไงอะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอได้ปะถ่ายรัวๆเลยตะเกียบมันไอตัวตะเกียบมันอ้าปากให้แล้วนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันแล้วตอนที่มันโจมตีคือไงคือเราต้องยอมยืนแท้งมันอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ถ่ายตอนที่มันตีเราให้ทันนะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วย่าได้ป่ะถ่ายรูปจะอ๋อโอเคได้ละรูปนึงได้ละตัวนึงอ๋ออันนี้คือตอนพักผ่อนตอนโจมตีได้แล้วทีนี้ก็เหลือตอนอ้าปากแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันเอะใส่เราแล้วอย่างนี้นี่เองแต่ว่าไอ้เอ้ยนั่นอ้าปากยังอ้าปากอยู่วะเอ้ยทายด่วนอ้าเออนั่นแหละกำลังอ้าปากเลยโอเคเสร็จสิ้นธุระกับไอ้เคแล้วทีนี้ก็จะเหลือชักกี้แชมเบอร์ตอนกินตอนพักผ่อนตอนโจมตีโอเคเดี๋ยวไปตามหาแล้วก็ถ่ายเหมือนกันผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าไอ้พวกตัวอ้วนๆพวกนี้มันอยู่ไหนบ้างอะไม่ได้มาร์คไว้ด้วยสิแย่ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมวิ่งไปเจอแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกล้องไปแล้วกันเพราะว่าน่าจะต้องวิ่งหาก่อนทำหน้าคนที่แบบว่ามานั่งเล่นเกมเชียร์ในตอนวันท้ายๆตอนมันจะเปลี่ยนแพทอยู่แล้วอีเวนต์ก็จะหมดแล้วก็ผมจะบอกว่าเนี่ยไอ้บุ๊กมันเพิ่งบอกผมเว้ยว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เราไม่ต้องวิ่งหาเองเว้ยเนี่ยคือมันให้เราไปถ่ายไอ้ควายขนปุยถ่ายไอ้เคแล้วก็ถ่ายไอ้เสือใช่ไหมตอนแรกผมก็วิ่งหาเว้ยเลยบุ๊กก็บอกว่านี่ไงก็ขวาล่างเนี่ยมันมีกดไปถ่ายรูปอยู่เนี่ยมันมีบอกนำทางเราไปเลยกูว่าเอ้าไอ้เชียร์เราก็วิ่งหาทำไมนี่โถวิ่งหาทำไมมันก็บอกอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ระหว่างที่ผมกำลังวิ่งหาสัตว์พวกนี้อยู่ผมแวะไปถ่ายนี่แล้วนะสิ่งมีชีวิต3สถานะอันนี้คนดูน่าจะไม่งงมากหรอกมั้งก็คือไอ้พวกที่แบบว่ามีสภาวะปกติแล้วก็สภาวะที่เราเอาไฟฟ้าไปช็อตแล้วมันเด้งได้หรือบึ้มบึ้มใส่เราอะแล้วก็อันที่มันเอาไฟไปเผาแล้วมันแบบไหม้เกรียมอะมันก็จะมีเห็ดกระโดดอันนึงแล้วก็จะมีเห็ดที่มันชอบระเบิดใส่เราอันนึงแล้วก็มีไอ้ต้นไม้สูงๆที่มันเป็นเถาวัลย์รัดก้อนหินอันนึง3อันเนี้ย
เออแล้วก็ไปถ่ายตอนที่มันเป็นสภาวะปกติแล้วก็เอาไฟฟ้าช็อตมันแล้วก็เอาไฟเผามันแค่นี้เองครับง่ายๆถ่ายครบก็ได้มาแล้วแบบ easy โอเคพูดสั้นๆแต่จริงผมว่าบอกเกมเพลย์ตอนนี้ไม่น่ามีประโยชน์แล้วมั้งกว่าผมจะอัพคลิปเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จนี่น่าจะอีเวนต์หมดแล้วมั้งไอ้เชี่ยมาเล่นวันนี้แต่ไม่เป็นไรถือว่าเล่นเก็บเป็นความทรงจำเผื่อสักวันเกมนี้มันจะมีสิ่งเล่นที่เรียกว่าอีเวนต์รีรันว่าแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่ทำเควสอนาคินมันยังทำไม่ได้มั้งเพราะว่าตอนนี้เราเรียนบทเพลงไป2 อย่างแล้วคือบทเพลงหยุดฝนกับบทเพลงเปิดทางในป่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นบทเพลงอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอ้แท่นที่คล้ายกับเดโดกานัมแต่ว่ามันไม่ใช่เดโดกานัมอันนี้รู้สึกต้องไปเรียนกับอนาคินมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้ไปถ่ายรูปก่อนว่าแต่กูขึ้นยังไงเอ้ยไม่กูไม่ได้จะถ่ายโอ้ไม่ไหวแล้วขอขึ้นหน่อยครับจริงๆเสือมันถ่ายที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้น่าจะใกล้สุดแล้วก็แต่จากตรงนี้โอ้นี่ไงประเด็นก็คือว่าเสือพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างดุแต่ว่าระยะดีเทคมันรู้สึกจะไม่ไกลมากยกเว้นว่ามันจะอยู่ที่สูงถ้ามันอยู่ที่สูงมันจะเห็นเราไกลมันจะมีอารมณ์แบบว่าใครที่เคยเล่นอาร์คหรือใครที่เคยแบบตามช่องผมมานานแล้วรู้ผมเคยเล่นอาร์คมาก่อนเนี่ยคือผมนึกถึงไทเลโคเลโอไอเสือในป่าเรดวูดวันไอบุ๊กโดนอะไรฮะไอเหี้ยวิ่งผ่านตอไม้อยู่ก็กระโดดขึ้นมาไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวเลยนี่ไงซัมเตอร์บีทถ่ายก่อนทีนี้แช็กกี้ซัมเตอร์บีทเอ้ามึงรู้สึกว่าตัวพวกนี้ถ้าเข้าไปมันจะโจมตีเราเพราะว่าเอ้ยกินอาหารโอเคแหมกำลังได้จังหวะเลยนะต่อไปเหลืออะไรเหลือโจมตีเดี๋ยวค่อยไปยั่วมันแล้วก็เหลือพักผ่อนปะอันนั้นกินอาหารเราถ่ายไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คอันนี้ก่อนเล่นเป็นสารคดีเลยอันนี้โอเคเราถ่ายสภาพมันที่ดูหน้าเขาเป็นยาอ่อนเลยตอนกำลังพักผ่อนกับโจมตีไอ้โจมตีเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แค่ไปกวนตีนมันก็พอแล้วว่าแต่พักผ่อนน่ะไอ้ยังไงคือพักผ่อนวะผมไม่อยากเข้าไปใกล้เพราะว่าไอ้ฟูฟู่อ่ะคือไอ้ฟูฟู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้มันมากๆเนี่ยมันดีเทคเร็วครับตอนที่มันเปิดบาเรียลอยอยู่อย่างเงี้ยระยะดีเทคมันจะไกลกว่าตอนที่มันแบบหลังล่างอ่ะแบบว่ายืนไล่คาถาเหี้ยอะไรมั้งอ่ะตอนมันยืนเอ้ยนะนอนยังไม่ง่ายนอนแล้วโอเคอีก็ได้เวลาเล้าหรือครับเฮ้ยไม่ได้เยี่ยหลานยิงแรงเกินเดี๋ยวมันตายว่าไงพ่อหนุ่มโกรธเปล่าโจมตีโอเคเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยเยี่ยหลานเอ้ยไม่ใช่ยาเอ๋อุกิ้งลูกขนุนเลยขอเนื้อหน่อยครับเนื้อเยอะดีอะถ่ายรูปเสร็จขอเนื้อหน่อยครับไอ้เยี่ยเป็นคนทำสารคดีภาษาอะไรวะเยี่ยถ่ายรูปสัตว์เสร็จก็ฆ่าสัตว์ทิ้งโคตรเยี่ยเลยสัตว์คนทำสารคดีโคตรไม่มีจรรยาบรรณไอ้เยี่ยเลวร้ายชิบหายอ่ะโอเคเราได้มาอีกตัวแล้วก็คือตอนที่มันโจมตีนอนแล้วก็ตอนที่มันกินข้าวเหลือเสือนี่ต้องอะไรล้างหน้าอ๋อหมายถึงแบบแมวตอนที่มันแบบเลียมือแล้วก็ปาดหน้าล้างหน้าเล่นหางโจมตีอ่ะที่ไหนนำทางไปเลยอ๋อไอ้ตรงนี้คุ้นคุ้นเว้ยใช่ตรงที่บุ๊กไปโดนกระโดดใส่วะจำไม่ได้หรอมันมีขอนไม้เยอะได้ไงในป่าเอ้ยอันนี้ว่าวะอีตรงนี้ก็ขอนไม้นี่เฮ้ยเลียมือเดี๋ยวกูถ่ายติดอลานาระพอดีเดี๋ยวแต่กูไม่ได้จะถ่ายอลานาระล้างโอเคล้างหน้าอ๋ออันนี้มีอลานาระตัวนึงด้วยว่ะเอ้ยมาไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องเก็บ76ตัวบุ๊กมึงรู้ป่ะว่าเราต้องมาไล่ทําเควสอลานาระ76ตัวเพื่อรับหีบเบิ่มๆประมาณ 10-20 ใบในนั้นน่ะเฮ้ยถ้ามึงเจอมึงมาร์คมันไว้นะเว้ยเพราะว่ามึงต้องวิ่งไล่พวกนี้ประมาณ70กว่าตัวเลยอะโคตรเหนื่อยมันต้องไล่แบบไล่ตามกับป่าให้หมดอะเออแล้วมันจะเสร็จเควสโอเคถ่ายครบแล้วสมิงคราวยาวสรุปมันชื่อสมิงคราวยาวอะทำไมเราไม่เรียกเขาว่าฟอปป้าดูยังไงว่าฟอปป้าชัดๆแล้วก็อันนี้ด้วยความบังเอิญนะเราถ่ายติดอลานาระพอดีโอเคก็ถือว่ามันมีเควสให้เราถ่ายอลานาระด้วยเนาะซึ่งใช่ครับถ้าคุณไม่ไปทำเควสโลกของอลานาระให้ถึงฉากที่2ให้เปิดทางเข้าไปหมู่บ้านลับแลจนพวกอลานาระไม่กลัวเราก่อนคุณจะไม่สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับใช่ครับแม่งเกี่ยวข้องกับเควสโลกด้วยแม่งโคตรเชี่ยเลย
แล้วเควสไม่ใช่สั้นๆด้วยเนี่ยทีนี้ก็รอมันเล่นหางเหรอตะกี้เราล้างหน้าไปแล้วเหลือเล่นหางแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเล่นหางตอนไหนแช่กล้องไว้แล้วกันทำตัวเหมือนคนสายแล้วคดีนั่นแหละว่าเดี๋ยวพอเราถ่ายแต่ละคดีเสร็จนะไอ้ฟอปปาตอนนี้ก็ไม่รอดพ้นการเป็นเนื้อ3ก้อนให้เรากินนะแต่ว่าเราต้องอดทนใช่ไหมอันนี้มันล้างหน้าอีกแล้วน่าจะรู้ได้ไงมันจะเล่นหางตอนไหนมันสุ่มพฤติกรรมมั้งเกาถ้าเกาอ่ะรอมันมีตัวอื่นให้ถ่ายไหมหรือมีตัวนี้ตัวเดียวเล่นหางเหรอเอ้ยอันนี้ไงอ๋ออันนี้คือเล่นหางเหรอคือนอนแล้วก็เอาหางชูขึ้นมาอย่างนี้คือเล่นเหรอโอ้งั้นต่อไปก็โจมตีว่าไงพ่อหนุ่มมาแล้วเพราะแต่เราอยู่ไกลเกินไปเขาตีเราไม่ได้ว่าไงพ่อหนุ่มมานี่เร็วมาเร็วโจมตีอ่า let's go อุ้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยกูต้องมาถ่ายรูปเล่นกล้องกับอะไรแบบนี้ที่เป็นงูฉกตายหาแล้วเนี่ยอ่ะโอเคกลายเป็นเนื้อไปซะโอเคมาเช็คงานกันอีกทีนึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปสรุปมันชื่อวีเดอร์บีดหรือควายมีขนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแช็กกี้ซัมเตอร์บีดแล้วกันตามชื่อในเกมแล้วก็ถ่ายเคแล้วถ่ายฟอปป้าแล้วเรียบร้อยเฮ้ยน่ารักอ่ะเล่นหางแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วคนเยี่ยมโอเคมาถึงงานที่ยากที่สุดเอ้ยไม่ใช่งานไม่ยากที่สุดเหลือถ่ายรูปพวกผู้ใหญ่ไม่สามารถมองเห็นอารานาระได้หากมองดูรูปถ่ายของอารานาระพวกเขาจะเห็นเพียงภาพทิวทัศน์ธรรมดาเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่จะเป็นภาพทิวทัศน์เป็นเพียงทิวทัศน์จากในรูปถ่ายก็ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่แสนมีค่าได้แล้วถ่ายสีเขียวต่อไปก็ต้องถ่ายสีแดงกับน้ำเงินป่ะอ๋อนี่ไงมันให้เราเข้าหมู่บ้านวานาระนะคืออย่างที่บอกครับอีเวนต์นี้มันแย่อย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเราไม่มาทำเควสโลกให้ถึงฉากที่2เป็นอย่างน้อยก็คือฉากนี้คุณทำเควสอีเวนต์คอลเลจจบไม่ได้ถ่ายสีแดงอุ้ยเผลอยิงโทษทีมือมันชอบลั่นเวลากดถ่ายรูปเสร็จทีนี้ก็โอเคอย่างน้อยมันก็นำทางเราไปถ่ายนะไม่ต้องให้เราหาเองเพราะถ้าหาเองอาจจะเหนื่อยหน่อยคือแบบว่าตอนเราหาเราจะงงว่าเอ้ยไอ้เหี้ยเราเคยเจออารานาระสีแดงตรงนี้แล้วจะไปหาอีทีอยู่ไหนวะลืมไปแล้วสีเขียวเคยอยู่ตรงนี้แม่งอยู่ไหนแล้ววะตอนนี้อะไรเงี้ยอีกตัวถ้าผมเดาน่าจะเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าอารานาระมันน่าจะเล่นโทนสี RGB เจอแดงเจอเขียวแล้วอีกตัวก็ต้องเป็นน้ำเงินเอ้ยเป็นตัวให้เควสด้วยเหรอวิ่งมาถึงนี่แล้วมันเป็นตัวให้เควสพอดีเลยมีดอกไม้นี่ด้วยเอ้ยมีวอปเปอร์ฟลาวเวอร์ในหมู่บ้านแบบนี้อันตรายนะเนี่ยใช่เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงให้เราถ่ายตัวนี้ตัวน้ำเงินอาราลิกันอ๋ออาราลิกันมันมาอยู่นี่แล้วหลังจากที่เราทำเควสเขาเสร็จเขาก็กลับมาอยู่นี่อุ้ยโทษมือละโอเคเราถ่ายรูปอาราลิกันซึ่งเป็นอารานาระสีฟ้าเสร็จแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ถ่ายรูปเราเสร็จหมดแล้วเนาะถ่ายรูปสัตว์4ชนิดก็มีดัสเบิร์ดสปิโนครอคโคไดล์แช็กกี้ซัมสเตอร์บีทแล้วก็สมิงคราวยาวถ่ายหมดแล้วส่วนอันนี้สิ่งมีวิสัยสถานะถ่ายเห็ดเด้งถ่ายเห็ดบึ้มถ่ายเถาวัลย์ครบแล้วส่วนนี้ก็พฤติกรรม3แบบของสัตว์3ชนิดครบแล้วแล้วก็อารานาระเขียวแดงน้ำเงิน RGB ถ่ายครบแล้วส่วนอันนี้มินิเกมวิ่งเก็บเหรียญมาริโอเดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอบแล้วก็มินิเกมสู้เดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอบเพราะว่าเกมเพลย์ไม่มีอะไรแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันยากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาเรซินในการน้ำชาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะต้องทำเควสก่อนถึงจะเข้าการน้ำชาได้โอเคงั้นกูไม่เอาเรซินก็ได้เดี๋ยวกูไปตีสดอย่างแรกเอาไอ้ไก่นี้ก่อนเพราะไอ้ไก่นี่น่าจะตียากกว่าตีง่ายกว่าผู้ผิดตีง่ายกว่าดอกไม้เงื่อนไขของมันคือยังไงคือต้องจัดการมันก่อนที่มันจะเรียกเห็ดหรืออะไรวะผมงงผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเงื่อนไขการสู้กับบอสพวกเนี้ยแล้วคือมันไม่ให้เราเปิดโคออกเพียงหว่าเราจะไปคุยกับเควสนี้จนปิดจบด้วยนะไม่เป็นไร
การน้ำชาเดี๋ยวให้เข้าไปแล้วกันไหนดูซิว่าไก่นี่มันมีอะไรดูซิว่าแกจะถึกทนสักแค่ไหนกันโอ้ยโอเคเราฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งดูซิว่าเราทำอะไรสำเร็จบ้างฆ่าแบบเร็วๆด้วยนะไหนดูซิเอาชนะเจดพรูมเทเลอร์ชรูมก่อนที่มันจะสร้างฟังกัสใหม่ขึ้นมาก็แปลว่าไอ้ตะเกียเราตบมันได้เร็วพอก่อนที่มันจะเรียกเห็ดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่าเรียกเห็ดมันคืออะไรแต่ว่าจัดการกับมันเร็วๆต่อไปเอาชนะเจดพรูมเทเลอร์ชรูมโดยที่ตัวละครทั้งหมดในทีมไม่ถูกการโจมตีด้วยหมอกสปอร์อ๋อก็คือหลบท่าหมอกของมันซึ่งมันน่าจะปล่อยหมอกมาขอแค่ไม่โดนก็พอแล้วต่อไปเอาชนะมันโดยที่มันเข้าสู่สถานะตื่นตัวและมึนงงหลังจากหมดแรงก็คือน่าจะเป็นตอนที่มันแบบวิ่งชนตะกี้ป่ะแล้วก็ล้มไปแล้วเราจัดการมันได้พอดีเอาชนะโดยที่ตัวละครทั้งหมดในทีมไม่ถูกการโจมตีพิเศษของมันในฐานะที่อ๋อก็คือตะกี้เราโดนตีมาไปทีนึงคือแสดงว่าตอนนี้ตะแก๊สที่มันวิ่งชนเราอ่ะเราโดนไปทีนึงแล้วก็เลยไม่ได้อันนี้ก็คือเดี๋ยวรอมันเกิดทีนี้อันนี้ยากหน่อยไอ้ดอกไม้ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรแต่ว่าทีมเอาทีมน้ำแข็งมันน่าจะดีกว่ามั้งด้วยความที่เป็นบอสสายฟ้าแต่นะเอาง่ายๆอ่ะขอจัดการแบบลายอ่ะหรือแบบว่าหลับตาสู้รอบแรกก่อนเพราะว่าไม่งั้นนึกภาพไม่ออกคือถ้าไม่หลับตาสู้แบบชนะแบบเบลอๆรอบแรกก่อนเนี่ยเอ้ยผมว่าถ้าจะเอาน้ำแข็งมาทันทีก็แบบเบิ่มๆเลยดีกว่าทีมนี้แล้วก็แก้เคอร์ชิงเป็นไอากาศอย่าถามว่าทำไมผมจัดทีมนี้ครับอย่าถามว่าทำไมผมจัดทีมนี้มันเห็นกันอยู่แต่ว่าอันนี้ขอแก้เคอร์ชิงชั่วคราวลองดูว่าถ้าเราสู้อันนี้เราฆ่ามันไวๆเราจะได้ไหนบ้างผมไม่รู้ว่ามันต้องตีส่วนไหนของดอกไม้บ้างไงประเด็นเพราะว่ามันไม่เหมือนกับไอ้ดอกไฟกับอะไรนะดอกน้ำแข็งก่อนหน้านั้นน่ะในเมืองเก่าๆที่เราเคยเจอแล้วก็รู้อย่างก็คือมันถึกมากเนี่ยถึกมากคำถามคือผมไม่รู้ว่าต้องตีอะไรอ้อแตะตามแตกไปแล้วป่ะตะเกียบตามน่าจะแตกไปแล้วโอเคตะกี้คือเราน่าจะตีส่วนเกสรมันแตกตอนที่มันจุ่มหัวลงมาน่าจะได้อะไรมาไหนดูสิทำลาย Waxing Starman 1กลุ่มก็คือตามันน่าจะเป็น waxing starman ไหมน่าจะเป็นส่วนตาเอาชนะก่อนที่เกสรทั้ง2ชนิดของมันจะทำให้เกิดระเบิดไฟฟ้าก็คือเราจัดการกับมันได้เร็วมันก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้ท่านี้ก็คือไม่มีระเบิด EMP warning starman คือส่วนไหนตรงน่าจะตรงกลางลำต้นมั้งแปลว่าเราจะต้องยื้อเวลารอให้มันเรียกจุดอ่อนมาตรงกลางลำต้นป่ะเพราะว่าผมเดาว่าจุดอ่อนของตัวนี้น่าจะอยู่ที่เกสรก่อนตอนแรกแล้วก็น่าจะเลื่อนลงมาอยู่ที่ตาเพราะว่าเกสรตียากกว่าน่าจะต้องรอให้มันเลื่อนจุดอ่อนมาที่ตาทีนี้ทำให้มันเป็นอัมพาตด้วยการโจมตีแกนกลางธาตุไฟฟ้าตรงส่วนล่างอ๋อตามันเหรอเออไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ค่อยเก็ทเกมเพลย์เหมือนกันว่าแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่านกมันเกิดยังเดี๋ยวกลับไปใช้ทีมเก่าก่อนเพราะว่าไก่มันน่าจะเกิดก่อนคือด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยได้ตีบอสตัวนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องเล่นยังไงว่าแต่มันเกิดหรือยังเดี๋ยวรอแป๊บเช็คสมุดคู่มือนักเดินทางปราบปรามบอสแล้วก็ไอ้ไก่กำลังจะเกิดในอีก30วิงั้นระหว่างนี้ทำอะไรดีไปเล่นนี้รอแล้วกันนี่สู้นี้รอในเมื่อไก่มันเกิดช้าคราวนี้คือเหลือแค่ห้ามโดนตีคอนเซปต์ง่ายๆของการสู้ไก่เพื่อเอาวันสุดท้ายก็คืออย่าโดนมันตีเพราะว่าตะกี้เราโดนมันควิดไปรอบนึงหลบดีๆก็พอแล้วพยายามเอายาเอกจู่กงจกกูแล้วก็วิ่งหลบไปเลยจนมันตายก็ได้เพราะว่าเอาตรงผมมองว่าเมื่อเทียบกับบอสโลกหลายตัวในยุคใหม่ต้องใช้ว่าบอสโลกเฟสใหม่เลยนะคือไล่ตั้งแต่แบบมีอินาซึมะมามีหลี่เย่ช่วงเฟสหลังมามีบอสอย่างไอตุ่นยักษ์อย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้บอสโลกในช่วงเฟสใหม่เนี่ยความยากมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ปุ๊บคือเราเริ่มรู้สึกว่าบอสโลกหลังๆมันยาก
มันดูอย่างไอ้นกเซไลดิบุ๊คไอ้เหี้ยโคตรยากเลยถ้ามึงไปเทียบกับพวกบอสลูกบาศก์โง่ๆเกาะเก่าอะอ้าวๆแล้วเควสนี่มันขึ้นพอดีเออดีมันชนกันเองแต่ว่าไอ้ไก่เนี่ยมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแบบง่ายมากอ้าวเห็ดแม่งดำดินหนีวุ่นวายยังวะเอา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 เห็ดเอาอะไรมึงนี่โอ้ยยังไม่หมดยังคุยกับไอเลกอฟไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นเควสด่วนเป็นเควสด่วนคือสุดท้ายที่ไม่มาขึ้นตรงนี้พอดีซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเออเดี๋ยวจบนี่น่าจะไอไก่มันน่าจะสปอนแล้วเอ้ยเลกอฟมึงอีกแล้วหาเรื่องใส่ตัวตลอดเลยนะมึงนี่นะไม่ไหวนะเออไปมึงไปได้แล้วอยากไปไหนก็ไปโอเคเดี๋ยวไปตีไก่อีกรอบไก่แก้วไซส์บอมิกลัวขุกผกหัวองอาจผ่านตีปกป้องแล้วใครดีเทคกูอ๋อไอ้นี่ร้องเรื่อยเฉยฉาดฉานผมก็ว่าเวลาวาร์ปมาทีทีไรแล้วมันแบบว่ามีคนหาเรื่องตลอดมันมีเหตุมาเห็นเราตรงนั้นนี่เองส่วนไอ้ไก่แก้วไซส์บอมิกลัวนี่ก็ขุกผกหัวองอาจง่ายๆครับอย่าโดนมันตีเอาไม่โดนอุ๊ยอย่าบอกนะว่ากูโดนไปแล้วเอาใหม่แม่งยิงมาจังหวะออกไอเฟรมต้องเอาใหม่ละเพราะว่าคือเราก็ดูไม่ออกว่ามันจะเข้าสถานะตื่นตัวตอนไหนด้วยเอาว่าชนะมันแบบโนดาเมจน่าจะชัวร์ที่สุดหรือจะเอาการหวีสอยไปเลยเอ้ยไม่ได้เพราะว่าดูจากระยะแล้วมันน่าจะรีเลือดก่อนที่เราจะยิงมันตายถึงมันจะเป็นไก่โง่ๆแต่ว่าเลือดมันค่อนข้างเยอะนะถ้าที่เราลองเข้าไปคลุกวงในกับมันดูเนี่ยเลือดมันเยอะกว่าบอสเฟสแรกๆพวกลูกวงลูกบาศก์พวกดอกไม้เยอะเลยเพราะงั้นจะมาเล่นแบบมักง่ายมันก็คงไม่ดีเลือดค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่โดนนะอุ๊ยเนี่ยโดนอีกแล้วคือแสดงว่าอ๋ออันนี้ไงตื่นตัวแล้วมันโดนช็อตแสดงว่าห้ามโดนเลยอ่ะดิโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยผมยังอ่านท่าโจมตีมันไม่ออกเลยไหนลองมาดูสิไอ้เนี่ยชักลำคาญละข้าวเลยมาทีไรแล้วมาดีเทคตลอดเอาเย่หลานไปคลุกวงในก็ไม่ถนัดเอายาเอแหละแล้วก็วิ่งหนีอาศัยวิ่งหนีเอาคือตอนมันตื่นตัวเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าขึ้นเขาบอกว่าห้ามเราโดนตีในสถานะนั้นนี่ไงตื่นตัวแล้วโหดีนะเกือบโดนเมื่อกี้รอช็อตไปเรื่อยก็ได้มียาเอสบายหน่อยแน่ตอนนี้คือมันตื่นตัวแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์ไซย่า2แล้วมีไฟฟ้ารอบตัวอ๋อแล้วก็มึนงงอ๋อนี่คือมึนงงแล้วคือมันจะใช้ท่าอย่างนั้นไปเรื่อยจนกระทั่งแบบว่าเออแล้วหมดแรงซูเปอร์ไซย่า2หมดเดี๋ยวนะซูเปอร์ไซย่า2มันหมดได้ด้วยวะบุ๊กไอ้ที่หมดได้มันมีแต่ไซย่า3ไม่ใช่เหรอที่โงกุลมันใช้ตอนสู้กับบูจนกระทั่งพลังมันหมดอะไอ้เหี้ยไซย่า3จะมีอะไรบ้างนะโอเคต่อไปอันนี้คือต้องตีแกนกลางแสดงว่าเราต้องสู้กับมันแบบยื้อเวลาแอบเข้าใจยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นแล้วก็เอาจริงอ่ะบอสพวกนี้มันน่าจะมีอะชีฟเมนต์ให้ทำด้วยผมยังไม่ได้ทำเลยเพราะผมไม่รู้ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างในการทำอะชีฟเมนต์ของบอสพวกนี้เดี๋ยวจบบอสพวกนี้แล้วผมน่าจะไปดูเนื้อเรื่องต่อเลยเพราะว่าเกมเพลย์ส่วนใหญ่น่าจะเคลียร์หมดแล้วเหลือแค่ไอ้สู้วันนั้นนะที่มันมาร์กอยู่แล้วก็เควสเนี้ยไอ้ไม้แกะสลักยอดนิยมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเรื่องตอนจบมันกันว่ายังไงส่วนนี้รอต้องถ่วงเวลานี่ไงแกนกลางของ Electro Regis Y ควบแน่นที่กลีบดอกก็คือเราต้องตีตรงกลางเกสรมันอุ้ยซึ่งถ้าเราไม่ตีเนี่ยต้องรอให้มันลดมาตรงลำต้นได้อาศัยรอเอาก็น่าจะพอมั้งใช่ๆๆรอดีกว่านี่ไงย้ายแล้วป่ะ
ไปที่ส่วนล่างแล้วโอเคโอเครีบตีครับเอ้าแล้วอาชีพเมทอะไรขึ้นวะตะกี้งงหูแต่หนานะเนี่ยหนาเอาเรื่องอ่ะโอเคตีลากแตกแล้วปึ๊บเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวนะขอเช็คอาชีพเมทอันตะกี้แป๊บหนึ่งว่าเราสู้อะไรกับมันแล้วเราได้มาสายลมน้ำค้างวสันเวียนบรรจบอ๋อปล่อยให้ไฟฟ้าที่ปล่อยจากไอ้บอสดอกไม้เนี่ยปะทะกันก็คือปล่อยให้มันใช้ท่าตีกันเองเหรอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าได้มาโดยบังเอิญแล้วเออช่างมันเดี๋ยวถ้าเข้าใจมันเราค่อยไปทำไกด์หน้าเพจแล้วกันอ่ะโอเคไหนดูซิได้ไหมสรุปทำให้อิเล็กโทรรีจิสไวเป็นอัมพาตด้วยการโจมตีแกนกลางธาตุไฟฟ้าตรงส่วนล่างก็คือตรงรากเราทำไปแล้วต่อไปเวนนิ่งสตาร์เมน1กลุ่มคืออะไรอ่ะอะไรคือเวนนิ่งสตาร์เมนวะไม่เก็ตอ่ะอันไหนอ่ะที่มันจะปล่อยออกมาให้เราตีอ่ะไอ้ลูกๆมันน่ะเหรอก็จะใช่นะอ๋อเออๆเป็นไปได้งั้นก็รอบอสเกิดกลับไปสู้นี้ใหม่คือต้องรอมันปล่อยอะไรสักอย่างออกมาแล้วก็ตีทิ้งเนี่ยไม่ค่อยเก็ตว่ะคือเราไม่รู้ชื่อเรียกมันด้วยอ่ะมึงทำไปยังวะบุ๊กทำไปแล้วก็จะต้องรอนั่นแหละก็คือรอมันปล่อยไอ้นั่นออกมาแล้วก็ตีไอ้ก้อนๆมันทิ้งใช่ไหมเออเดี๋ยวเสร็จนี่แล้วเราก็ไปดูในเรื่องจบกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเหลือแค่เก็บเหรียญกับสู้พวกเนี้ยซึ่งไม่ต้องเล่นทั้งหมดก็ได้มันจะแอร์เกมเพลย์มันซ้ำละลา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 ใช้ยาเอกฆ่าบ่อยแล้วกลัวว่ามันจะไม่ดรอปเป็นฟังกัสสปอร์ธรรมดาใช้เย่หลานสู้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ฟังกัสธรรมดามันไม่ดรอปเดี๋ยวน่าจะได้อีกเซตหนึ่งมั้งก่อนที่บอสมันจะเกิดเพราะว่าบอสมันเกิดค่อนข้างนาน1นาทีระหว่างรอก็ในเมื่อเราขี้เกียจตัดจริงๆก็ควรตัดแหละแต่ว่ามันไม่นานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไอ้เชี่ยเอ้ยลืมเบรกโทษลืมเบรกตัวเองเอ้ยกด B สิพอไปเล่นทาวเวอร์นานระเบิดปุ่มมากเลยโอเคลงมาซะสูงแล้วลืมกดปีกเบรกไว้แตกเลยไอ้นั่นยังไม่ตายเหรอโอ้โหเหตุพวกนี้ก็เห็นตัวเล็กๆง่วยๆอย่างนี้แต่จริงๆถึกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เปราะเลยนะน่าจะใกล้เกิดแล้วมั้งบอสอันนี้สู้ครบแล้วเหรอคือมันหายไปแล้วแสดงว่าสู้ครบแล้วแน่เลยอันนึงไหนดูซิอ๋อนี่ไงครบแล้วเออดีแล้วบอสฉันเกิดหรือยังเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เบลอปุ่มหมดแล้วบอสเกิดแล้วโอเคไปทีนี้ก็ต้องรอให้มันเรียกอะไรสักอย่างออกมาไม่รู้แล้วก็ตีมันทิ้งแล้วเราดันไม่รู้ชื่อเรียกมันด้วยไงด้วยความที่เราไม่ได้ตีมันบ่อยมันมี2อย่างที่มันจะเรียกอ่ะเราตีทิ้งไปแล้วอันนึงซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรตื่นไอ้หนุ่มอันนี้เหรอตีไปแล้วไม่ใช่ดอกนั้นไอ้อันตะกี้เราตีไปแล้วควีสมันบอกว่าให้เราเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่นี้สิทำลายเวนนิ่งคือทำลายไม่ต้องสู้ก็ได้ขอแค่ทำลายเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นควีสให้แล้วแสดงว่าไอ้ตะกี้คืออันที่เราทำไปแล้วอันที่มันเพิ่งตั้งที่พื้นน่ะทำลายไปแล้วต้องดูว่ามันจะปล่อยอะไรออกมาได้บ้าง
ไหนดูสิส่งมาที่ลากอันนี้เหรออันนี้เหรอนี่ป่ะใช่ไหมอ๋อโอเคได้แล้วได้แล้วไปแล้วใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วหนึ่งเกียร์สู้แล้วเดี๋ยวว้าไปรีเลือดแป๊บคือเนี่ยครับมันขอแค่เราทำลายก็พอแล้วพอทำลายเสร็จไม่ต้องสู้ชนะก็ได้แสดงว่าเราต้องรอคืองี้ผมเข้าใจแล้วตอนที่จุดอ่อนมันยังอยู่ตรงเกสรน่ะหรือก็คือตรงกลีบดอกมันข้างบนน่ะมันจะเรียกอันที่เรียกว่าแว็กซิ่งสตาร์เมนมาแต่ว่าพอมันส่งจุดอ่อนมันไปอยู่ตรงรากปุ๊บมันจะเรียกอันที่เป็นเวนนิ่งสตาร์เมนมาให้เราทำลายทั้งคู่ให้ทันก็จะได้และโอเคครบแล้วก็จะเหลือไอ้เก็บเหรียญกับสู้ซึ่งเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบกันเองแต่ว่าตอนนี้เรามาจบเควสนี้ด้วยการวิ่งไปที่เมืองกันเถอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตี้กลับก่อนเอาเครื่องฉิงกลับมาโนยโนยโนยเงี้ยการหวีเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ตีเดิมทีนี้เดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปที่เมืองไปทำเควสไม้แกะสลักยอดนิยมคุยกับช่างฝีมือและราซี่พวกเด็กๆจะชอบงานไม้แกะสลักชิ้นใหม่ไหมนะเทนเกอร์จะกลับเนื้อกลับตัวหรือยังนะลองไปดูที่ท่าเรือออมอสอีกครั้งดีกว่าซึ่งนี่ก็น่าจะจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยพยายามเล่นให้รวบรัดเพื่อให้เป็นการเสียเวลาจนเกินไปสำหรับคลิปเพราะว่ายังไงซะนี่มันเป็นอีเวนต์ใหญ่เนาะซึ่งอีเวนต์ใหญ่นี้ก็จะคล้ายๆกับวันพระใหญ่อะไรนะเกี่ยวที่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกครับไอ้เก็บเหรียญกับสู้เดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบเองแล้วเดี๋ยวผมจะไปไอ้แรกอันนี้ด้วยมันมีอันนี้ใช่ไหมเราต้องมาเก็บไอ้ไม้พวกเนี้ยทำไม้แกะสลักอ่ะก็คือเดี๋ยวเราไปแลกจากร้านมาด้วยแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะส่งมาให้เราด้วยถ้าให้ผมดำไม่ผิดเนี่ยเพื่อนน่าจะส่งมาได้มั้งอันนี้มั้งเนี่ยแล้วก็มาแต่งบ้านได้แต่เดี๋ยวค่อยทำเพราะว่านี่มันเข้าใจไม่ยากหรอกแค่แลกชิ้นส่วนมาแล้วก็เอามาแต่งทำสี่ตัวก็ได้เพชรครบแล้วแต่เดี๋ยวผมก็ไปทำนอกรอบเพราะว่าคลิปมันน่าจะนานแล้วเราเก็บแค่ในเรื่องกับเกมเพลย์บางส่วนที่มันสำคัญก็พอนี่ไงเด็กเข้ามาซื้อลูกแกะสลักแน่เลยดูในภาพแล้วแสดงว่าขายออกแล้วสิทั้งนั้นน่ะจากลูกแกะสลักที่เด็กๆกลัววันนั้นวันนี้ก็ขายดีไปเทน้ำเทท่าเด็กแย่งกันซื้อดีเว้ยถือว่าเป็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งนี่ไงทำไมถึงเรียกว่าสินค้าล่ะกล้าดียังไงห้ามเรียกน้องเขาว่าสินค้านะเขาคืออลานาลาของเพื่อนในจินตนาการบ้านฟอสเตอร์โอ้ลุงขอโทษลุงโตแล้วลุงไม่มีจินตนาการนี่โหขายดีจริงเว้ยนี่เด็กเขาอยากมาซื้อขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะพ่อหนุ่มแต่ผมชอบหน้า NPC ตัวนี้ว่าหน้ามันไม่ซ้ำกับตัวอื่นดิมันเป็นเบ้าหน้าแบบใหม่เลยหน้าอย่างเงี้ยไม่เคยมี NPC หน้าอย่างนี้มาก่อนขายดีก็ดีแล้วเพื่อนอุตส่าห์ไปถ่ายรูปให้お前たちだったのか。この度は助けてくれてありがとうな。本当はきちんとしたお礼をしたいところなんだが、見ての通り最近は忙しくてな。まあ、来、了解だ。私がいなければきっとアジャンタ彫刻店創業20周年の日は全く違う景色が広がってたかもな。ดูท่าทางขายดีนะพ่อหนุ่ม。全部ラーゼのおかげだ。まだ若いのにこんなすごい発想を持ってるとはな。もうそうだ。เชี่ยนี่ดูหน้าตาเฮ้ยอันนี้คือเด็กมันจะไม่กลัวก็แปลกไอ้สัตว์
เอาแล้วจะมายกให้กูเฉยคือพอเห็นว่าขายไม่ออกมันจะมายกให้กูเฮียอย่างนี้ก็ได้อะไอ้พวกมึงดูเชี่ยนี่ดิคือแบบว่าโอ้เห็นแก่ความช่วยเหลือพวกเธอเราจะขอยกไอ้ไม้แกะสลักตัวที่ขายไม่ออกให้เธอแล้วกัน what กูอึ้งเลยแล้วเนี่ยเอ้ยไม่หนีไม่ต้องกูตกใจนะนี่จะรับไว้ดีไหมยันหน้าตาโคตรเออแดกเลยวิกฤตของร้านอาคาร่าครับได้รับการแก้ไขแล้วเป้าหมายต่อไปที่เราไปหาก็คือราซี่กับแทงเกอร์อ๋อมาช่วยกันแต่งนิทานนี่เองเอ้ยดีนะพ่อรู้คนเนี้ยคือพอจบเรื่องนี้แล้วแบบว่าเขาเห็นปัญหาของกันและกันแล้วมาช่วยกันแต่งนิทานเอ้ยดี君たちが現れなかったら、ラーズィは本当に私を置いていってしまっていただろう。本当に良かったぜ。うまく解決したみたいだな。でも、一つだけ不審な点があるんだよな。あれ、なんか出てこない、モン。どうした？私が手伝ってやろうか？アビリアの森にあったあの木のうろには。เอ้ยมึงอย่าแกล้งคนเล่ดิมึงก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ากระดาษพวกนั้นใครเขียนเขาเล่โคตรโลกไปหมดแล้วเลิกหลักแล้วหนึ่งเติมเขาในการอยู่ท่าพืชเลยครับเอ้ยเลิกหลักแล้วหนึ่งนะเราอะอ๋อก็คือให้ไปคุยกับรากมะม่วงคือเราแบบว่ามีอะไรกุ้มใจก็คุยกับรากมะม่วงเข้าใจละเทเวเซลมูนสินะวอทเดี๋ยวเชี่ยอะไรคือก็เข้าใจการเปรียบเปรยอยู่นะแต่ว่าคำพูดมันดูฮาๆไงไม่รู้นะนี่ซิตี้เอ็นเธอสามารถเป็นโพรงต้นไม้ให้ฉันได้ไหมคือก็เข้าใจแหละว่าอ๋อหมายถึงแบบว่าหลังจากนี้ถ้าหากว่าเขามีอะไรกุ้มใจอยากระบายเขามาระบายกับเราได้ไหมอันนี้คือความหมายจริงๆแต่ว่าถ้าไม่ตีความหมายเนี่ยแม่งดูตลกมากเลยในประโยคเขียนนะโอเคได้อ้าวจบแล้วไม้แกะสลักยอดนิยมในการท้าทาย snapshot จะได้รับ whimsical draft ซึ่งเมื่อนำ whimsical draft กับวัสดุมอบให้ช่างฝีมือของร้านอาคาร่าครับจะได้รับชิ้นส่วนไม้แกะสลักบนแท่นแห่งแม่ไม้ที่ใช้จัดโชว์ไม้แกะสลักสามารถวางไม้แกะสลักอารานาระได้ทีละหลายชิ้นเมื่อโต้ตอบกับแท่นหินแม่ไม้จะสามารถวางชิ้นส่วนลำตัวที่ปลดล็อกแล้วได้พร้อมทั้งสามารถต่อเติมส่วนอื่นบนลำตัวได้อีกด้วยและจะมีการจำกัดจำนวนครั้งในการจัดโชว์ไม้แกะสลักโดยจำนวนที่จัดโชว์ได้จะเพิ่มมากขึ้นตามเวลากิจกรรมซึ่งแน่นอนว่ามึงเล่นวันสุดท้ายมึงโชว์ได้ครบ4ตัวแล้วล่ะชิ้นส่วนไม้แกะสลักที่สามารถใช้ได้ประกอบด้วยลำตัวส่วนหัวหมวกผ้าคลุมไหล่และดวงตาก็ถ้านึกเฮียอะไรไม่ออกก็ให้นึกถึงอีเวนต์ Reward the Beaver Snowman ของ Dark Gods Spy ถ้าใครจำได้ที่มันโชว์ให้เห็นว่าตอนนั้นอีล่าเขารักเอมเบอร์มากแค่ไหนครับไออีเวนต์อัลเบโดซัดนั่นแหละอันนั้นแหละ
ก็ไอตอนนั้นมันเป็นสโนว์แมนใช่ไหมอันนี้มันเป็นตุ๊กตาไม้แกะสลักอาราลาระเนาะต้องติดตั้งลำตัวให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถใส่ส่วนหัวได้และต้องติดตั้งส่วนหัวให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถใส่หมวกผ้าคลุมไหล่และดวงตาได้ในขณะเดียวกันนักเดินทางจะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องหลังจากสร้างไม้แกะสลักอาราลาระหลายตัวจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งในขณะที่กิจกรรมกำลังดำเนินอยู่รวมไปถึงหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วนักเดินทางยังสามารถนำแท่นแห่งแม่ไม้และชิ้นส่วนไม้แกะสลักไปไว้ในเซเรนิตี้พอตเพื่อทำการสร้างไม้แกะสลักอาราลาระต่อไปได้เหมือนสโนว์แมนเลยก็คือเราต้องเอามาโชว์แต่ว่าเราไม่มีเลยเราต้องแลกมาก่อนโอ้ไหนๆมันก็แนะนำเกมเพลย์ขนาดนี้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังแลกได้ไม่ครบใช่ไหมต้องไปสู้ก่อนป่ะอันนี้มันต้องใช้วิมซิเคิลดาฟวิมซิเคิลดาฟเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่ามันได้จากอะไรบ้างรู้สึกว่ามันต้องได้จากการไอ้นี่ด้วยสู้ด้วยอันนี้ครีเอทีฟโน้ตอันนี้แลกของไม่เกี่ยวอันนี้ไว้แลกของไม่เกี่ยวได้จากเอาง่ายๆคืออันนี้ไม่ใช่วิมซิเคิลดาฟแล้วสู้ล่ะสู้มันให้วิมซิเคิลอ๋อไม่มีงั้นแสดงว่าเราน่าจะแลกได้ครบแล้วไหมเดี๋ยวแลกมาเลยแล้วกัน 2,400 เห็นว่าเรามีไอ้นี่อยู่ 2,400 มันน่าจะพอดีจำนวนมั้งเดี๋ยวแลกมาเลยแล้วกันลองดูว่าครบหรือเปล่าตอนแรกผมกะว่าจะไปแต่งนอกรอบแต่ว่าไหนๆเกมเพลย์ก็แนะนำมาขนาดนี้แล้วก็เอาซะหน่อยวะแล้วก็ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีแบบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแต่ว่าดูจากสภาพแล้วมันมีให้แลกครบทุกส่วนอย่างเงี้ยน่าจะไม่ต้องแลกมั้งเพราะว่าผมคิดว่ารอบที่แล้วตอนสมัยที่มันมีอีเวนต์พวกสโนว์แมนกับพวกอีเวนต์ที่มันให้เราแบบว่าเคยไล่อะแซนด์บ็อกซ์อะประมาณแบบว่าให้เราบิ้วกระถางต้นไม้จัดแต่งดอกไม้เองหรือพวกแบบบิ้วสโนว์แมนเองอะไรพวกเนี้ยคือมันจะมีให้แบบว่าให้เพื่อนอะส่งชิ้นส่วนที่เราขอมาได้ใช่ไหมทีเนี้ยมันน่าจะมีคนอะส่งแบบสอบถามหรือว่าร้องเรียนไปว่าเอ้ยคือการที่จะมารอให้คนอื่นเนี่ยคอยส่งชิ้นส่วนต่างๆให้มันไม่สะดวกคืออารมณ์บางคนก็อาจจะแบบว่ามีเพื่อนเล่นเกมนี้ไม่เยอะเออเขาอาจจะแบบว่าเล่นเกมจริงคนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเขาอาจจะแบบว่ารู้จักคนไม่เยอะไม่ได้อยู่คอมมูนิตี้ทำให้เขาเนี่ยยากที่จะแบบว่าหาชิ้นส่วนอื่นๆจากผู้เล่นอื่นหรือก็คือเป็นแบบว่าเล่นเกมจริงเป็นโซโล่เพลเยอร์แล้วก็ไม่ค่อยสะดวกโคออฟนั่นแหละว่าง่ายๆเพราะงั้นรอบนี้ดูแล้วน่าจะแปลว่าคือมันให้เราแลกชิ้นส่วนทุกชิ้นอะอย่างละ1ชิ้นแบบให้ครบเลยโดยที่ไม่ต้องมีแบบว่าไม่ต้องแบบว่ายังไงไม่ต้องไปง้อให้ผู้เล่นอื่นมาเอามาให้เออน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่ามันใช่อย่างนั้นจริงๆไหมอ๋อลืมไปมันต้องเช็คเกมเพลย์ตรงนี้ตรงแกะสลักเป็นไม้ร่างใช่ป่ะบุ๊กมันไม่มีแบบว่าให้เพื่อนยกให้แล้วใช่ไหมไม่เออนี่ไงถ้าคือมึงนึกออกใช่ไหมที่กูพูดตะเกียว่าถ้าเกิดแบบเป็นอีเวนต์สโนว์แมนหรือว่าเป็นอีเวนต์จัดกระถางดอกไม้อะมันจะมีแบบว่าให้คนอื่นเอามาให้ใช่ไหมซึ่งเดาว่าเอออย่างที่บอกแหละมันก็มีเนาะคนที่แบบว่าเล่นเกมนี้แล้วแบบว่าเพื่อนเล่นด้วยไม่เยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้แล้วแบบว่าไม่สะดวกที่จะแบบโคออปอย่างเงี้ยทำให้เขาลำบากเวลาที่จะต้องมานั่งทำคอนเทนต์แบบนี้แบบว่าต้องส่งไปให้คนอื่นหรือให้คนอื่นส่งมาให้เพราะงั้นมันก็เลยตัดปัญหาในการแบบว่าอ่ะโอเคในเมื่อเป็นอีเวนต์ฟรีบิลอย่างนี้ก็ให้แลกให้หมดเลยแล้วกันลำตัวอันนี้เป็นกวาดมืออันนี้นั่งจุ๊บอันนี้เป็นมือแมวก็คือมันมี3สีมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็มีสีท่าตัวละสีละท่าอันนี้มันตัวแก่เราไม่เอาตัวแก่แล้วกันเราชอบตัวอ้อๆแล้วก็เราชอบสีแดงฉะนั้นเราจะให้สีแดงเยอะหน่อยแต่ว่าซ้ายเป็นเหลืองก่อนแล้วกันเหลืองเอ้ยแต่ว่าถ้าจะให้ครบมันก็ต้องมีตัวถือไม้เท้าด้วยนะเอาตัวสีอะไรเป็นตัวแก่ดีวะเอาตัวสีเหลืองเป็นตัวแก่แล้วกันเพราะงั้นตัวนี้สีฟ้าอ่ะหัวอ๋อหัวมันเปลี่ยนสีได้ด้วยคือหัวไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันกับลำตัวมันก็จะมีอ่ะเอาสีฟ้าไม่เอาหนวดตัวนี้มันจะต้องแบบไม่แก่เอ๊ะอันนี้ต่างกันยังไง whatต่างกันไงนี่อ๋อโอเคหมวกเหรอเฮ้ใส่สีฟ้าก็ดูเข้าดีเอ้ยนายเชียร์นั่นมันหมวกโดริไม่ใช่เหรอเนี่ยไอ้อันแรกมันหมวกโดริไม่ใช่เหรอ
ชิมหมวกมือของโดรี่เลยอ้าวโอเคพ่อคุมอ๋อนี่ไงใส่น้ำเงินไปเลยให้เข้ากับแบบให้คุมโทนตาตานี้มาดูแก่ไปหน่อยอันนี้ตามันต้องน่ารักหน่อยเนาะตัวสีฟ้าอันนี้มันตาแบบตัวแก่อ่ะโอเคเสร็จแล้ว1ตัวนี่ไงแต่งแล้วเสร็จ1ตัวเดี๋ยวนั้นวางได้หลายที่เลยเหรออ๋อโอ้วางได้หลายที่เลยวางได้หลายที่ประกอบไม้แกะสลัก1 2มันวางได้หลายตัวมากเลยอะแต่ว่าเควสมันให้เราวางแค่4ก็พอแล้วมั้ยอ๋อเออนี่ๆมันให้เราวางแค่4ก็พอแล้วอ่ะเดี๋ยวทำอีกสักตัวแล้วกันเป็นตัวสีแดงแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปเพราะว่าตัวที่เหลือก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็มานั่งแต่งเหมือนแต่งสโนว์แมนอะเอาสีแดงอยู่ตรงไหนดีอยู่เลข6เอ้ยเลข6แล้วกันเนื่องจากว่าเราชอบเลข6ขอปิดท้ายด้วยเลข6หน่อยแล้วกันสีแดงเลข6เอาเป็นตัวแดงอย่างนี้เป็นมือแมวน่ารักแล้วก็อย่างนี้หมวกเอาเป็นใบนี้หรือใบนี้ดีวะเอ้ยนี่มันหมวกซายุนี่เชี่ยโอเคเอ้ยนี่หมวกน้องคลีอ๋อเหมือนมันมีเรฟเฟอเรนซ์เนาะอันนี้ของมันดูยังไงเหมือนของคลีมากเลยอันนี้ของซายุอันนี้ของโดริส่วน2อันนี้ไม่รู้เหมือนของใครน่าจะไม่มีใส่ของคลีไปแล้วกันผ้าคลุมก็อันนี้มันของหยุนจินเลยมันของหยุนจินเลยอันเนี้ยตาก็น่ะมันดูดุไปแต่ว่าก็เข้าอยู่นะก็ได้อยู่อ่ะโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคแต่งเสร็จอีกตัวแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งอีก2ตัวที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวไปไล่เล่นเกมเพลย์ให้ครบแต่ว่าก็ถือว่าจบกันไปเนาะสำหรับเนื้อเรื่องของอีเวนต์ใหญ่ประจำแพท 3.0 ซึ่งชื่ออีเวนต์ว่าสลักใจวัยเรียงสาซึ่งเป็นอีเวนต์ที่แจกคอลเล่ฟรีด้วย1ตัวนะครับผมถ้าใครมีคอลเล่อยู่แล้วก็จะได้ปลดกลุ่มดาวไป1กลุ่มถ้าใครมีคอลเล่ C6 ก็จะได้เพชรฟรีไป1เม็ดนะพี่นะก็จบกันไปสำหรับอีเวนต์ที่ไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็เป็นอีเวนต์โอปุ่นหัวใจเล็กๆน้อยๆอีเวนต์นึงที่1ก็คือสะท้อนปมปัญหาเกี่ยวกับพ่อลูกคู่ที่แบบว่าเป็นพ่อก็เป็นคนเล่านิทานส่วนลูกก็เป็นคนที่แต่งนิทานที่แท้จริงเนาะแล้วก็ชอบเล่าเรื่องเล่าของพ่อแต่ว่าอยากให้พ่อเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมมากกว่าคนที่ยังยึดติดกับการเป็นนักเล่านิทานมือฉมังเขาก็เคลียร์ปมกันไปเรียบร้อยแล้วก็บทสรุปได้ด้วยดีก็คือหลังจากนี้ไปทั้งสองคนเนี่ยเขาก็จะช่วยกันแต่งนิทานต่างคนต่างก็มีส่วนร่วมกับเรื่องราวที่เขาจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนไอ้เจ้าฟาเยสกับมัมดัวก็ได้ไอเดียในการแกะสลักพวกไม้อลานาระนี่แล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเด็กๆก็กลับมาชอบพวกรูปแกะสลักพวกนี้อีกครั้งนึงหลังจากนี้เขาก็คงจะเป็นร้านที่ขายดีกันไปต่อไปนะก็ส่วนคอลเล่ก็นั่นแหละเราก็คงจะต้องเป็นโปรไม้ให้เขาแล้วแหละถึงแม้ว่าเราตีความได้ว่าคือเขาอยากจะแบบว่ามีที่คอยปรึกษาระบายความในใจแต่ว่าประโยคนั้นมึงอ่านแล้วไม่ฮาว่าเลยคุณเธอจะเป็นโปรไม้ให้ฉันได้ไหมแบบฮะอ๋อคืออยากให้เป็นที่ระบายโอเคเข้าใจได้เมียก็ได้อยู่แล้วอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะพูดเวอร์สำหรับใครที่จะตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามนะผมถ้าว่าดูแล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและ Channel ผมก็ด้วยนะผมขอบคุณมากครับทอยได้ไรอ่ะ4โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแพทหน้าแล้วก็เนื่องจากว่าแพทนี้มีเวลาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยไปไล่เล่นพวกเควสโลกเควสอะไรให้มันเสร็จก่อนที่จะขึ้นแพทหน้านะไม่งั้นเดี๋ยวมันบินพ่อหางหมูอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันครับ